วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมาตามคาดสนธิยายื่นอธิบดีศาลอาญาไต่สวนเพนกวินกับแกนนำผิดเงื่อนไขประกันตัวสนธิยายื่นอธิบดีศาลอาญาไต่สวนวินิจฉัยเพนกวินกับพวกแกนนำผิดเงื่อนไขประกันหลังชุมนุมหน้าสภาถึงขนาดส.ส.ศิระโดนเทเศษอาหารเคลื่องแก้วจนหนีหัวซุกหัวซุนที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเข้ายื่นหนังสือถึงนายสิทธิโชติอินทรวิเศษอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีแกนนำม็อบคณะราษฎรซึ่งเป็นจำเลยคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงที่อ287/2564ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองจำนวน6คนประกอบด้วยนายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินนายอานนท์นำพานายพานุพงษ์จาดนอกนายจตุพัฒน์บุญพัทระรักษานายอัธพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่ขอนแก่นนางสาวพนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาบริเวณแยกเกียรติกายว่าการกระทำดังกล่าวของแกนนำคณะราษฎรทั้ง6คนขัดต่อเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นายสนธิยากล่าวว่ามายื่นเรื่องให้ศาลอาญาวินิจฉัยผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบันที่ได้รับประกันตัวประมาณ6คนที่ไปเข้าร่วมการชุมนุมเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2564ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาตนเคยมายื่นขอให้ถอนประกันนายพฤทธิ์หรือเพนกวินครั้งหนึ่งแล้วและศาลได้เรียกแม่ของนายพฤทธิ์กับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไปรับรองนายพฤทธิ์มาไต่สวนเมื่อวันที่7 มิถุนายน 2564แล้วศาลมีคำสั่งกำชับให้ผู้ควบคุมดูแลนายพฤทธิ์ให้อยู่ในข้อบังคับหรือข้อกำหนดของศาลอาญาแต่จากการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งมีกฎหมายเฉพาะมาใช้บังคับจะอ้างการชุมนุมตามสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญไม่ได้ทั้งนี้มีแกนนำม็อบคณะราษฎรจำนวน3รายคือนายพฤทธิ์หรือเพนกวินนายพานุพงษ์หรือไม้และนางสาวปนัสยาหรือรุ้งที่เห็นชัดเจนว่าเป็นแกนนำในการชุมนุมดังกล่าวที่หน้ารัฐสภานายสนธิยากล่าวต่อว่าถือว่าการชุมนุมเมื่อวาน24มิถุนายนไม่เป็นไปตามกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและเป็นการชุมนุมที่ทำให้เกิดความวุ่นวายซึ่งทางม็อบคณะราษฎรที่เคลื่อนไหวตลอดมาเคยบอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและจะชุมนุมอย่างสงบและเงื่อนไขในการปฏิรูปประเทศทั้ง8ถึง10ข้อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานโดยเฉพาะกับประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรหรือนายศิระเจนจาคะซึ่งออกมารับหนังสือในนามของตัวแทนรัฐบาลตัวแทนพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลทำหน้าที่ข้าราชการฝ่ายนิติบัญญัติแต่เมื่อมารับหนังสือแล้วกลับเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายถูกเทด้วยเศษโฟมเศษอาหารลงไปบนศีรษะมีการทำร้ายร่างกายและมีการเคว้งแก้วใส่ขณะที่นายศิระเจนจาคะต้องวิ่งหนีออกจากสถานที่ชุมนุมแต่นายศิระเป็นนักการเมืองคงจะไม่ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแต่ส่วนตัวตนเองเสนอว่าให้ดำเนินการกับผู้ที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายหรือกระทำการหน่วงเหนี่ยวหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งกับตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ตนเองมายื่นหนังสือให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาได้วินิจฉัยพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวของทั้ง6คนขัดต่อเงื่อนไขการประกันตัวหรือไม่เพราะเท่าที่ตนทราบวันพรุ่งนี้ก็จะมีการชุมนุมอีกและมั่นใจว่าแกนนำม็อบคณะราษฎรจากคดีอาญานี้ก็จะเป็นแกนนำการชุมนุมอีกเช่นกันดังนั้นจึงอยากจะให้ศาลดำเนินการให้มีการยุติการกระทำดังกล่าวด้วย
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ